วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดกระเพราหมูสับรสเค็มใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับลงผัดพอหอมใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบกะเพราผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกเตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะในสูตรนี้มีการปรุงรสด้วยซอสต่างๆลดลงทางบ้านสามารถปรุงให้ลดเค็มได้โดยการตวงเครื่องปรุงน้อยลงจากเดิมประมาณ1/3ช้อนชาโดยในสูตรนี้หากเราตักเครื่องปรุงเต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ840มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงประมาณ1/3ช้อนชาโซเดียมจะลดลงไปเหลืออยู่ที่ประมาณ610มิลลิกรัมซึ่งน้อยกว่าที่ตักเครื่องปรุงเต็มช้อนถึง 27% แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าต้องไม่ทานร่วมกับพริกน้ำปลาด้วยค่ะ